ัสดีครับวันนี้รายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยืนขอนำเสนอเทคนิคการเสียบยอดไถนานะครับจากต้นพันธุ์ไถนาเพาะเมล็ดนะครับโดยวันนี้เราจะเสียบกับตัวของยอดไถนาพันธุ์เพชรปากช่องนะครับซึ่งเป็นไถนาที่ให้ผลผลิตผลใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อเยอะนะครับปริมาณเม็ดนี่แทบจะไม่ค่อยมีเลยแต่ว่าเจ้าไถนาตัวนี้นะครับมันก็ถ้าหากว่าเราไปซื้อเขานะครับก็จะตกอยู่ประมาณต้นหนึ่ง60-70 บาทอาจจะถึง100 บาทด้วยนะครับถ้าเป็นกิ่งที่เป็นภาพกิ่งบางครั้งกิ่งที่เป็นเสียบยอดก็ราคาแพงวันนี้ทางสวนนิรวดีก็จะขอนำเสนอเทคนิคดีๆในเรื่องของการเสียบยอดตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้ที่เราเตรียมมานะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยนะครับต้นตอของตัวของไถนาพันธุ์พื้นบ้านหรือว่าไถนาพวกไถนาฝ้ายที่เพาะไว้นะครับต้นพันธุ์นี้มีอายุประมาณ1 ปีละผมทำใส่ตัวของถุงดำใหญ่ไว้นะครับเพื่อเอาไว้เป็นต้นตอในการที่จะเสียบยอดตัวของไถนาแล้วก็ตัวของยอดไถนาพันธุ์เพชรปากช่องนะครับจะสังเกตว่าใบของเพชรปากช่องนี้จะใหญ่กว่าตัวของไถนาพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็เชือกนะครับสำหรับรัดปากถุงนะครับกรรไกรตัดกิ่งแล้วก็ตัวของคัตเตอร์ที่ไว้กรีดแล้วก็ตัวของเทปของพันธุ์กิ่งนะครับแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าการที่เราจะเสียบยอดนะครับเริ่มจากเหมือนเดิมนะครับก็นำยอดที่เราเตรียมมานะครับตัดแต่งตัวของใบออกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้ตัวของกิ่งเนี่ยมันคายน้ำนะครับเราก็จะต้องมาตัดแต่งตัวของใบออกนี่ตัดออกให้หมดเลยนะครับใบไม่ให้เหลือเลยตัวของกิ่งที่เราเตรียมมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นกิ่งของพันธุ์เพชรปากช่องนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการตัดต้นตอนะครับที่เราเตรียมมาก็คือต้นตอของฝรั่งพันธุ์พื้นบ้านเราก็เอาตัวของกิ่งเนี่ยมาเทียบดูก่อนนะครับว่าเราจะเสียบให้อยู่ประมาณไหนนะครับแล้วก็ตัดประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการผ่าเหมือนเดิมนะครับกรีดตัวของแผลตัวนี้ลงไปนะครับซึ่งการทำเนี่ยให้ระวังมือนิดนึงนะครับกรีดตรงด้านตรงกลางครับค่อยๆกรีดลงไปนะครับประมาณ 1.5-2 เซนนะครับกิ่งไถนาเนี่ยอาจจะกรีดได้ง่ายเพราะว่าตัวของกิ่งไถนาเองจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่เสร็จแล้วพอกรีดแผลได้เสร็จแล้วแบบนี้นะครับก็ให้ทำการมาเอาปากฉลามตัวของกิ่งไถนาเพชรปากช่องนี่นะครับเพื่อที่มาโดยเสียงไอ้ดีก็ดูดข้างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเอาคัตเตอร์นะครับเปิดแผลไว้นะครับถ่างแผลไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวของกิ่งของเราเนี่ยใส่เสียบไว้ลงไปแล้วก็ดันลงไปให้สุดนะครับแบบนี้นะครับดูแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวต้องพันด้วยเทปตัวของเทปพันกิ่งพันใจเย็นๆนะครับต้องใช้พันเรื่อยๆเพราะว่าเทปกาวไอตัวเทปพันกิ่งเนี่ยมันความเหนียวมันมีระดับต้องค่อยๆดึงพันจนทั่วกิ่งนะครับจนถึงกิ่งด้านบนอย่างนี้นะต้นตอเราก็พร้อมที่เราจะเอาไปชันนะครับก็ก่อนที่ไปชันนะครับเราก็ควรจะลดน้ำลงหน่อยนะครับอ
ช่วงที่เรารดน้ำไว้นะครับแล้วก็มาตัดตัวของเชือกเตรียมถุงเข้าไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวของถุงไม่นานใส่ถุงสามใบก็เหมือนเดิมครับม้วนถุงลงแล้วก็เอาตัวของไม่นานที่เรามีการเสียบยอดแล้วเนี่ยนำมาใส่ตัวของถุงที่เราเตรียมไว้ก็ขึ้นมาด้านบนนี้แล้วก็ผูกปากถุงนะเพื่อป้องกันการคายน้ำของที่ไม่นานซึ่งถุงหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราทำปริมาณมากๆอาจจะใส่ได้ถึง2กิ่งหรือ3กิ่งต่อ1ถุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงเก่าที่เราเก็บมาก็เอามาใส่ไว้แบบนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการนำตัวกิ่งที่เรามีการเสียบยอดเรียบร้อยแล้วนำใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเข้าไปสู่โรงเพาะชำเพื่อให้เขาอยู่ในร่มลำไรนะครับหลังจากใช้เวลาประมาณสัก40วันถึง45วันเนี่ยเจ้าตัวกิ่งที่เราเสียบยอดไว้เนี่ยเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาก็วันนี้ทางสวนลีลาวดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับที่ได้มาดูเทคนิคที่ทางสวนได้มีการนำนะครับก็ขอบคุณขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ